ส่วนความคืบหน้าของคดีอดีตผู้กำกับโจ้นะครับทางด้านรองเจเลตํารวจแห่งชาติก็ลงพื้นที่จังหวัดพิศณุโลกเพื่อที่จะไปสอบปากคําอดีตผู้กำกับโจ้และลูกน้องเจ็ดคนเพิ่มเติมนะครับหากพบว่ามีความผิดวินัยร้ายแรงก็จะถูกไล่ออกจากราชการครับพลตำรวจโทรสราวุธการพาณิชย์รองเจเลตํารวจแห่งชาติในฐานะประธานคณะกรรมการสอบสวนวินัย ไปที่กองบัญชาการตํารวจภูธรภาค6จังหวัดพิษณุโลกเพื่อประชุมคณะกรรมการวินัยเกี่ยวกับคดีพันตํารวจเอกทิติสารอุทนผลอดีตผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรเมืองนครสวรรค์และลูกน้องรวม7คนคดีทรมานผู้ต้องหาคดียาเสพติดจ,จนเสียชีวิตในโรงพักครับพลตำรวจโทรสราวุฒิบอกว่าขณะนี้ยังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหาประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงนะครับซึ่งก็มีโทษไล่ออกจากราชการ โดยอยู่ระหว่างการพิจารณาและจะทําคู่ขนานไปกับคดีอาญาครับซึ่งหลังจากประชุมเสร็จแล้วนะครับรองเจเรตํารวจแห่งชาติได้ไปที่เรือนจํากลางจังหวัดพิษณุโลกเพื่อสอบปากคำพันตํารวจเอกทิติสันและพวกเพิ่มเติมก่อนที่จะเดินทางกลับโดยไม่ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวแต่อย่างใดครับ